เดี๋ยวจะมาจะไปไวนะเผื่อคนอันนี้ที่มาก่อนรีไลรีไวอัพเกรดท่าแรกนี่คืออะไรนะเช็คกระดูกสันหลังช่วยหน่อยนะนี่ก็ใช้ได้จับคู่กับใครได้ไหมโอเคสวยเลยไหมเน้น1 2 3อึ๊บโอเคสวยถ้าเราโยนป๊อกเนี่ยอันนี้มันตั้ง90องศาแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าจับโยนป๊อกอันนี้มันเอียงมาแบบนี้แสดงว่าข้างไหนมีปัญหาข้างนี้มีปัญหาถ้าโยนป๊อกข้างนี้ยังนี้ข้างนี้ตั้งแสดงข้างนี้มีปัญหาแล้วโยนป๊อกเป็นอย่างนี้เลยแล้วมีปัญหาทั้งสองข้างบางคนก็แบกออกไปนี้ก็มีนะเดี๋ยวดูสังเกตดูโอเคต่อไป ยิ่งขึ้นนะโอ้นี่สำนักไหนเนี่ยยอดพระไตรปิฎกวัดล่องขุนนะอ๋อนี่ไปเที่ยวล่องขุนมาแล้วนะเซ็ตโอเคอยู่นะกระดูกใช้ได้เลยหลับแบบแล้วก็เนี่ยขูดมะพร้าวตรงนี้จะตึงๆนิดหน่อยใช่ไหมเจ็บไหมเจ็บไหมตรงนี้จะเจ็บตรงไหนตอนนี้ประมาณ4-7นี่กระดูกอะไรช่วงกระเพาะอาหารนะกระเพาะอาหารลำไส้มันจะมีปัญหานิดหน่อยบางทีทานข้าวไม่เป็นเวลาหรือทานข้าวไม่เคี้ยวระบบย่อยอาหารเนี่ยนะตึงเครียดตรงกระเพาะไปยังไงต่อนะหมุนจับย้อนไปเลยโอเคต่อไปท่าอะไรต่อ5คอยกมาเอียงถึง5องศามือค่อยกันเป็นตัวเลยนะ X ตัว X นะจะเอาไว้ข้างนี้ก็เอาถนัดมาถนัดข้างบนบางคนก็ข้างล่างก็ได้นะ1 2 3ปึ๊บข้างนึงเนี่ยเราจะขึ้นมาเราจะรู้ว่าของนี่หักหนึ่งรอบเลยนะ1 2 3ปึ๊บเนี่ยแค่นี้ไม่มีอะไรเลยโอเค5 8โอเคผีเสี้ยเสร็จแล้วจะต่อฮะถ้าผีเสี้ยนะเสี้ยหมุนเหมือนเนยของเราหมุนเหมือนถ้าปากโอเคจะเมาส์นั่งคอเลยหัวคอเดียวยกขาขึ้นน้ำท่วมแล้วเขาบอกน้ำท่วมถึงนะโอเคไปเอาท่อสวมตรงนั้นเลยเราไปตรงนั้นที่ไปยืนตรงนั้นท่อที่วางเอาสวมตรงรูนั่นน่ะมาให้มันท่วมหน่อยนะมันจะมีท่ออยู่ตรงนั้นน่ะเอาสวมอยู่ที่มันน่ะปิดไปเลยบางทีเมื่อกี้ใครถามอะไรนะมันเจี๊ยบหรือเปล่ามันเจี๊ยบไหนน่าจะงอเข่างอเข่าแล้วก็ดันอย่างนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเอามือไว้ข้างหน้านี่ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้บางทีพวกเราสับสนอยู่นะเวลาเอามือสอดไปไหนข้างหน้าเราก็จะเอามือมาดันตรงไหนตรงสะโพกช่องล่างช่องล่างถ้ามืออ้อมข้างบนนี่เราก็จะอะไรนะด้านบนนั่นด้านบนนั่นด้านบนอึ๊บโอเคเนี่ยถ้าด้านบนเนี่ยถ้าขึ้นข้างบน
ไหมเท้าเนี่ยต้องมายืนอยู่ระหว่างไหนระหว่างเอวหมุนไปเอวให้มันอะไรนะให้มันได้45องศาตกเตียงนะครับอ้อมแค่นี้มันยากแต่ถ้าคนไกลนี่ก็เหนื่อยเดี๋ยวนั้นยกหนักหน่อยเอาพัดลมไปเป่าไอ้เนี่ยโอ้โหทำไมร้อนจะตายเลยมาเป่าทำไมบ้างเลยเรื่องร้อนนะโอเคอันนี้ข้ออะไรนะได้ไม่ได้ไหมน้ำได้ไหมได้ครับอ้าวแสดงว่าทำไม่เป็นเนี่ยก็มันมีท่ออยู่ตรงนั้นน่ะท่อสีฟ้าๆนั่นน่ะที่มันดึงออกมาไปเสียบตรงรูนั่นน่ะที่น้ำมันรั่วออกมาท่อสีฟ้าที่อยู่ข้างบนน่ะที่อยู่กลางหมดในตรงท่อนั่นน่ะเหยียบขึ้นไปน่ะใช่ละเสียบลงตรงนั้นเลยถูกต้องเลยโอเคอุตส่าห์ไปเรื่องว่าทำได้เสียบละโอเคไหมโอเคได้ต่อไปนะนี่ภาษาสอนภาษาจีนก็ได้ยังChinese นักเก็ตนะยาวส่วนท้องว่าตามเวยจงเฉียวนะกดไปเลย30นาทีโอเคน่ามีคนช่วยเราให้โอเคพอละปวดหลังปวดเอวให้ไปหาจุดเบจงเสียบเลยนะเสียบเลยแล้วก็ต้องนั่งย่อๆหันหน้าลงไปเท้ามือจะเล็ดมือจะยาวลงไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็กดข้างในนี่กดข้างนอกอันนี้แหละอ๋อคนถามว่าเข่ามาไม่ต้องกดแรงนะมันทางที่นี้ไม่เคยเหมาะที่จะกดถ้าผ่าตัดนะมือตังกดถ้าคนเจ็บเยอะเนี่ยกดไปเอวเขาจะกระดิกกระดิกกระดิกเลยนะเสร็จแล้วร้อยลุกขึ้นมาจ่ายสตางค์เมื่อกี้ก่อนที่ท้องแก่กับพี่เอ็มใจเรียบร้อยแล้วค่อยบ้างเดี๋ยวได้ขายไอติมมันอันนี้หาอะไรมาลองหน่อยยืมหมอนหน่อยหมอนไปไหนหมอนนั่นนี่เป็นไงเดี๋ยวจะมาหาหุ่นเลยหุ่นใครเนี่ยใครที่เป็นหุ่นฮะไม่ใช่เอาหุ่นคุณหมอขึ้นมาเหมือนเดิมคุณหมอจะได้มาสัมผัสบ้างเพราะเราจะได้มองเห็นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวแค่ขึ้นรอบสองนั่งไหนก็ขึ้นมาท่านนั่งขอได้ไหมร้องนี่หน่อยมันจะได้โอเคเมื่อเช้านี่เราบอกอัพเฉยๆนะแบบว่าอะไรนะอุ่นเครื่องตอนนี้เราจะมาเอาจริงเอาจังท่านน้องก้องเนี่ยเป็นท่าสไตล์จีนนะท่านน้องไงนี่จะเป็นสไตล์ฝรั่งที่เราเรียกว่าอะไรนะไคโลแต่เราใช้ไม่ได้เราเช็คคอจับตรงท้ายทอยเลยนะประมาณใช้4นิ้วเนี่ยแหละนะเช็คตรงนี้เองนะตรงนี้คุณหมอมีปัญหาตึงมากเลยเจ็บไหมคุณหมอเจ็บไหมอันนี้น่าจะประมาณ4ที่2ที่3เนี่ยสายตาไม่ค่อยดีสงสัยดูเฟซบุ๊กดูไลน์เยอะไปเลยก็เส้นนี้ไม่เจ็บเท่าไหร่ทางนี้ได้แต่ใช้สมองซีขวาเยอะไปหน่อยนะตึงมากเลยตอนนั้นเจ็บแล้วก็มากดดูเลยใช้นิ้วมือเรากดดูไหมนิ้วชี้ก็ได้นิ้วกลางก็ได้นิ้วนางก็ได้สามนิ้วถ้าเรากดพร้อมกันพบเนี่ยตรงไหนมันตึงๆแข็งนะแสดงว่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะคนที่เคยนะรถอุบัติเหตุไม่ว่ามอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ที่มาชนอัดตูดตึ้งคอเราก็ต้องไปนะไปข้างหน้านั้นก็แค่ไปหลังนะบางครั้งเนี่ยกระดูกตรงเอวตรงเนี้ยหักเลยนะร้าวเลยด้วยล่าสุดเนี่ยเนี่ยกระดูกตัวเนี้ยอาจจะหักจนร้าวเลยบางคนร้านประมาณล่าสุดแจ็คขับมอเตอร์ไซค์ตีสองขับแล้วก็เลยนะ
โค้งมันจะเป็นตัวเอสใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนะแต่คนถ้ามันเมาแล้วมันขับรถมันจะขับตรงก็ขับโค้งเนี่ยโค้งขับมันจะแหกโค้งเลยตรงไปเลยนะมันโค้งไปปุ๊บมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยปุ๊บมันก็ลงหรือซ้อนรถตึ๊ด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 กระเด็นสลบตื่นทีก็โรงพยาบาลก็เข้าครัวเข้าเลยสระเอ็กซ์เรย์กระดูกร้าวไปข้อแต่ยังไม่หักโอ้ยแต่นาก็กระดูกร้าวเราไม่ต้องไปจับที่กระดูกร้าวแล้วก็ไปทำดึงกระโดให้เท่านั้นนะเสร็จต้มกระสอบพี่สาวกับไปนอนเฝ้าประมาณครึ่งปีสุดท้ายก็เนี่ยหลังจากรถลงครั้งนั้นนะกระดูกคอร้าวไหซี่โครงแล้วหลังจากนั้นนาปุ๊บเปลี่ยนในชีวิตเปลี่ยนสลบไปแล้วเปลี่ยนคนมันต้องเจ็บป่วยมันต้องกระดูกหักและสุดท้ายได้ส่งไปเรียนหมอละโอเคแล้วเช็คแล้วนอนละกินพอละต่อไปเรามายืนคลายกล้ามเนื้อนะโอเคแล้วก็จะเอามือไขว้กันเป็นตัวเลยนะตัวเอ็กยืดไปก่อนนะไปทางซ้ายซ้ายนี้นะไปทางขวามันจะมันจะเกยเห็นมันจะสอนกันอยู่มันสอนกั
ยมจะเฉียงเฉียงนะถ้าเราแบะออกมาแบบไหนมันจะมี45องศาเฉียงเฉียงนะคราวนี้เห็นมั้ยมองเห็นมั้ยกระดูกโครงสร้างตรงคอมันจะเฉียงเฉียงตรงเอวนี่มันจะแนวตั้งอยู่นะตรงกลางนี่ตรงคอมันจะเฉียงเฉียงดังนั้นเนี่ยใช่ถ้าเราบิดแบบนี้นะถ้าเราบิดตรงตัวแบบเนี้ยอึ๊บอย่างนี้จะรอดมั้ยเนี่ยไม่รอดถ้าเราเห็นเราแสดงหนังนะสงครามเวลาแลมโบ้มันไปข้างหลังพวกมันหมุนคอทหารยืนมันไม่ต้องใช้มีดใช้ปืนตายเลยใช่ไหมเราเลยอันเนี้ยเราเห็นแล้วก็แมมมี่เราก็เสียไปในหนังแลมโบ้ฆ่าคนบิดคอเราก็กลัวละเราก็ไม่กล้าบิดคอเจอใครบิดคอเลยเฮ้ยไม่เอาแล้วห้ามบิดคอแล้วเพราะว่ามันในหนังแต่ถ้าในหนังบิดคอตายกันอย่างนั้นก็ไม่มีใครฆ่าเราเป็นแสดงหนังนะถ้าจริงเนี่ยองศาเนี่ยห้ามบิดทางไหนห้ามบิดทางนี้นะอย่างเงี้ยเงาตรงๆแบบห้ามบิดไปหมุนแบบอะไรนะหมุนแบบผ่าแต่ถ้าเราทำหมุนแบบเนี้ยเฉียงเฉียงมันเนี้ยตึ๊บเนี้ยเฉียงเฉียงไม่ต้องกลัวนะเราเห็นไหมท่าเรือคลองเตยอะไรนะที่เขมรอินโดนีเซียปาหลีม้งแมวมูเซอร์เขาแบกของอะไรขึ้นลงขึ้นดอยเนี่ยหนักเป็นสี่กิโลเป็นร้อยกิโลคอยไม่หักเลยที่เราจับเนี่ยน้ำหนักมันแค่กี่กิโลเนี่ยเห็นไหมอึ๊บเนี่ยประมาณสักสิบโลถึงห้าโลโอเคนะโรคคอไม่ต้องกลัวนะถ้าใครหักคอคนได้นี่แสดงว่าใช้ได้ต่อไปมาท่าเลยท่ากอดท่ากอดนี่มีจับถ้ากอดในบางทีนี่ต้องช่วงนี้โควิดเยอะไหมเยอะบางครั้งเราต้องใส่แมตต์ตะมาหายไปหนึ่งลูกไม่มีแมตต์ตะมาก็ผ้ามาปิดหน้าเราปิดหน้าหน่อยก็ได้เวลาถ้าติดก็น่าจะติดกันตั้งแต่แรกแล้วนะคุณนั่นเป็นไงอันนี้บอกป้องกันโควิดนะบางครั้งอะไรนะทางที่ดีมันต้องมีแมทหน่อยนะครับสองคนเลยนะช่วงนี้แล้วก็สอดเอามือสอดตรงไหนนะตรงกระดูกสันหลังตรงนี้นะจับตรงได้กระดูกสันหลังแล้วก็มือกำไว้เป็นอะไรนะตัวเอสเลยนะตอนนี้เข้ามาสอดตรงไหนใต้กระแตเราไหมนี่นะขยับขึ้นมากันขยับมากันหายใจลึกๆดีชนหุ่นมันไม่ใหญ่นั่นแหละอาจารย์ต้องไปขอดูกำปั้นหน่อยกำไงเออได้เลยได้ถอดกระดูกคุณหมอมาให้ดูตอนนี้ถอดมาแล้วแล้วคุณหมอกระดูกไม่มีแล้วก็นี่ไงกระดูกออกมาปุ๊บเห็นไหมเราก็จะเอามือมาจับดูอะไรนะกระดูกแนวไหนฝั่งตรงข้ามในฝั่งตรงข้ามเขาก็กำมือให้อะไรเนี่ยเขาว่านี่เขาเรียกอะไรนะสันกระดูกสันกระดูกมันอยู่ตรงร่องมือเราเลยข้ามือแล้วก็เอาลงไปเลยน้องหนูเนี่ยแล้วก็กำมาเลยกำมาอันนี้มันเบี้ยวแบบกระดูกนี่มันใช้งานมาเยอะแบบอันนี้มันหลุดใช่ก็เนี่ยแล้วก็กำจนถึงประมาณที่12นะประมาณอะไรนะที่1ถึงที่12หรือหลอกนะโอเคไหมต่ำไหมต่ำต่ำให้แน่ๆได้ต่ำเลยถ้าไม่แน่มือเราก็เจ็บใช่ถ้าไม่แน่มือเราเจ็บเนี่ยอสอบต้องขึ้นเลยนะโอเคไปทับไปเลยทับไปเลยระวังอันนี้มันที่ซี่โครงเราใช่ระวังโอเคยกขาขึ้นต่อไปที่เอวละเอาแรงสู้โอ้มีแรงข้างนี้เอาแรงสู้นั่งตะแคงมาทางตะมาชิดขอบเตียงขยับมือดิ้นอันนี้หัวเข่าอยู่ข้างในข้อเท้าออกมาข้างนอกอันนี้ก็อยู่ไว้ประมาณอะไรนะประมาณไหนประมาณนอกมือนี่ทำท่าหัวไหล่ก็นี่ท่านี้ท่าแบบใบหน้าเสิร์ฟไปข้างหน้าเลยนะถ้าตัวเล็กๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฝ่ามือดันคุณหมอตัวใหญ่ดันนี้ได้เลยนะเนี่ยดันแต่ถ้าเขาตัวใหญ่นะเขาก็จะใช้มือแบบนี้มือแบบนี้เลยไหมสามนี้น้องตัวไปข้างหน้า
านเยอะๆเห็นไหมแล้วก็หมุนเอวหมุนเอวไปทางไหนนี่หมุนไปทางไหนทางขวาใช่ไหมหนึ่งสองสามอึ๊บเห็นไหมหนึ่งสองสามอึ๊บไม่ได้ออกแรงตรงนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บเจ็บนะบางคนก็สอบลงอึ๊บอึ๊บนะครับเจ็บไหมเจ็บนะเราจะใช้ท่องนิ้วมือเราเนี่ยไว้ท่องแขนนะโอเคเราไหนโอเคยกขาขึ้นออกแรงสู้มีแรงข้างนี้ออกแรงสู้เตรียมตัวแล้ววันนี้คุณหมอยังไม่ดีข้างหนึ่งชิดขับเตียงดูเพดานโอเคไหมอันนี้ต้องล็อกให้แน่นไหมล็อกแน่นอันนี้ก็วางตรงนี้อันนี้ต้องระวังนะระวังไปโดนซี่โครงไม่ได้โดนมือนี่เดี๋ยวซี่โครงจะเตี้ยนี่ลองตัวนึงต่อไปนึงต่อจากโอเคลองหงายโอเคยกขาขึ้นเอาแรงสู้โอเคเอาแรงสู้เป็นไงบ้างมีแรงนะเตรียมจะเรียบร้อยแล้วต้องตะแคงใหม่ได้ไหมคะตะแคงใหม่โอเคอ่ะจะดูท่าเวลาอาจารย์ที่ต้องตักลงตรงไหนคะลงตรงนี้สิตรงนี้สิตรงนี้ไม่ได้ลงนะตัดตัวหลับไปดูลงสะโพกลงตรงนี้เลยนะน้ำหนักดูนะนี่สักนะไม่ได้ลงตรงนี้แล้วตรงนี้มันลงตรงไหนฮะตรงนี้ไม่ได้ลงมันใช้น้ำหนักเท่านั้นลงไปเอาน้ำหนักลงตรงศอกนี่ใช้เล็บเบียดตัวใช้เอวใช้พลังเอวลุกขึ้นมาเดินเลยเดินไปไหนบ้างเดินไปโชคเอ้ยโชคงามอาลามแท้เบาไหมเดินได้เบาโอเคไอติมไม่มาไม่กินแล้วนะเรียกมาแล้วค่ะเรียกมาแล้วมาเลยแต่ไอติมเสร็จแล้วฝึกปฏิบัติกันซื้อแค่5 บาทมาจริงนะทำไมขี้เหนียวจังเลยอ่ะแค่ละ10 บาทนะโอเคอ่ะแจกไอติมเอาคนละอันเอาให้พักก่อนโอ้ยไอติมต้องมาทั้งแท่งมา10 บาทอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวกินไอติมแล้วทำงานแล้วเราเอง